เมื่อวันที่12กันยายนพ.ศ. 2563ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้เชิญปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปพระราชทานแก่นางสาวอัสมาพุทโตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2562ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 1-2 ตุลาคมพ.ศ. 2563เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากนางสาวอัสมาพุทโตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตมีโรคภัยเบียดเบียนไม่สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการได้สร้างความปลาบปลื้มใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่นิสิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาขอพระองค์ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่1และ2ตุลาคม2563เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาว่านางสาวอัสมาพุทโตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2562แต่มีโรคภัยเบียดเบียนไม่สามารถมารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งจึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิการบดีพร้อมด้วยคณะมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อพระหัตถ์เพื่อเชิญไปพระราชทานแก่นางสาวอัสมาพุทโตก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้นเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่านางสาวอัสมาพุทโตเป็นครุศาสตร์บัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาทุกประการประกาศณวันที่12กันยายนพุทธศักราช2563ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดี